1ใจมันสมอง2มือช่างปั้นสรรสร้างศิลปะสรรสร้างองค์พุทธปฏิมาที่วิจิตรงดงามตระการตาที่ล้ำค่าให้เหล่าเทวดาและมนุษย์ได้สการะบูชามหาปัตตภียังต้องสถานสวรรค์ยังต้องเลือนลั่นวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคม59ด้วยแรงบุญแรงศรัทธาของมหาชนจากทุกสารทิศจากทุกทิศทั่วไทยอธิษฐานจิตหลอมละลายแท่งทองไปแทนที่ขี้ผึ้งให้กลายเป็นองค์พุทธปฏิมาที่ล้ำค่าให้เหล่าเทวดาและมนุษย์ได้สการะบูชาให้กลายเป็นพระประธานคู่โบสถ์คู่บุญคู่คุณตลอดไปอาจารย์บอกทำ3อย่างเลยนะครับศิลปะศิลปะหน้าตักสุโขทัยมือชินราชนี้เป็นแสงส่วนพระภาคส่วนเหนือเสียงไปเป็นศิลปะเชียงแสนคนเขารู้เขาออกจริงเขาใบหน้าจะออกเป็นแสนคุณแสนหมดเลยยกใบหน้าขององค์ให้เป็นแสนแต่พวกส่วนอันนี้เป็นของชินราชตอนนี้ของชินราชท่านจะเป็นอย่างนี้อ๋อนิ้วลักษณะพุทธชินราชอยู่สุโขพิษณุโลกพิษณุโลกครับแต่พวกหน้าต่างจะออกไปสุโขทัยสุโขทัยหน้าต่างสุโขทัยเอาไปเอาแบบอะไรมาแล้วมึงก็ชอบใบหน้าชอบลักษณะแล้วก็ดูในว่านิ้วเท่ากันมีธรรมจักรมีแรงต่างก็เลยนี่ช่างนุนะชื่อจริงชื่ออะไรเนี่ยนุพิษกระบอกโคชื่อจริงของช่างชื่ออะไรเนี่ยเขาจะรู้จักในนามช่างนุช่างนุช่างนุนะนี่บ้านเกิดอยู่ที่ไหนนี่ถามอีกครั้งเกิดผมอยู่สกลนครสกลนครเลยสกลนครสกลนครนะอีสานอ่าแต่ที่นี่จริงๆเขาย้ายครอบครัวไปอยู่พนัสนิคมนั่นนี่คมชนบุรีนี่ปั้นมาตั้งกี่ปีนั่นแหละปั้นตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยเริ่มปั้นปั้นมาตอนนั้นก็ตั้งแต่ทำมาจริงๆอ่ะทั้งชีวิตเนี่ยผมโตมาผมก็มาทำจับตันเป็นจริงๆก็ประมาณ10กว่าปีครับก็คือทำมาตั้งแต่เด็กเลยคุกคีตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เด็กๆเลยผมมานะผมเข้ามาคุกคีอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ออกโรงเรียนมาป .4 ทีนี้ผมก็มาฝึกมาอะไรมาทำเองประมาณออกมาทำจริงประมาณ20ปีแล้วนะ20ปีนะปั้นมาโดยตรงเลยประมาณเรียกว่าปั้นมากี่องค์ยงนี่นับไม่ได้จำไม่ได้แล้วนะที่ไหนบ้างนี่นะได้ทำสร้างไล่ไปทางไอ้จันทยองอ่ะบางทีวัดไล่ไปทั้งตะบึงตะกาดแล้วผมปั้นหมดตั้งแต่นู่นไล่ไปพงสวัยลงชายทะเลหาดสวนสนตรงนู้นยาวเลยตอนนี้ไปดังที่ภาคตะวันออกแล้วเยอะมากแล้วปั้นองค์ใหญ่สุดเนี่ยขนาดไหนฮะที่เคยปั้นในชีวิตก็เคยปั้นในชีวิตใหญ่สุดก็10เมตรนะครับ10เมตรเลยนะเป็นทองเป็นอะไรทองเหลืองเนี่ยนะเค้าจะหล่อเป็นทองเหลืองโอ้โห10เมตรไม่ใช่มหึมาเลยจังหวัดน่านจังหวัดน่านใหญ่มากก็10เมตรแล้วเป็นไงบ้างมีความรู้สึกไงบ้างเมื่อเราปั้นแล้วออกมาดูเรียบร้อยให้เขาได้กราบได้สักการะบูชานะก็รู้สึกมันก็ดีครับผมให้ให้เด็กคนได้สักการะได้บูชาความรู้สึกของผมคือปั้นให้ถูกใจไอ้เจ้าของงานก็สบายใจแล้วปกติองค์นี้ใช้เวลาจริงๆนะถ้าเกิดเบ็ดเสร็จเนี่ยประมาณคร่าวๆจริงประมาณอาทิตย์นี่นะ6สัปดาห์ขึ้นขั้นตอนของการทำก็คือว่าขึ้นหุ่นก่อนแล้วก็ปั้นก็เป็นหุ่นแท้อันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการหุ่นขี้ผึ้งก็มีคนมันก็ตกแต่งแต่นี้จะเหมือนหุ่นจริงเป็นก็เป็นอะไรเป็นแทนเป็นผิวของอะไรทองเหลืองเนี้ยที่เราจะเททองเหลืองแทนขี้ผึ้งแล้วก็จะหุ้มปูนแล้วก็รัดเหล็กรัดลวดอีกทีกันคงก็เรียกอะไรบิดเบี้ยวกันแต่ใช่แล้วจะกลับเสียนลงแล้วก็เททองก็จะประกลายออกมาเป็นเผาละลายเอาขี้ผึ้งออกแล้วจะกลายเป็นทองเหลืองทองเหลืองไปแทนเทเข้าไปแทนที่ไหลลงไปกลายเป็นองค์พระพุทธปฏิมาประจำโบสถ์ประจำพุทธศาสนาแต่ละสถานที่แต่ละแห่งนี่ก็ช่างนุได้สั่งสมประสบการณ์มาพูดง่ายว่าตั้งแต่เกิดก็อยู่กับการปั้นแล้วก็มาเป็นช่างปั้นเต็มตัวเต็มอาชีพตลอด20ปีเต็มๆตอนนี้ก็ไปอยู่ที่พนัสนิคมจังหวัดชลบุรีบ้านเกิดอาตมานะอยู่อำเภอพันทองชลบุรีนะติดต่อกันเลยนี่เรียกว่าไปดังแถวจันระยองจันตราดนะทั้งหมดผ่านมือมานักจนจำไม่ได้ว่าปั้นมากี่องค์ต่อกี่องค์ที่เข้าไปวัดถามว่าอันนี้เป็นบ้านเขาจะรู้ในนามช่างนุใช่
นี่นะสั่งสมประสบการณ์อันนี้ก็ได้มาปั้นเป็นครั้งที่สองนะให้แก่วัดกุศาวดีครั้งแรกก็ประมาณปี55พุทธยันตีพุทธศักราช2555 2600ปีพระเจ้าตรัสรู้วันนี้ก็มาปั้นอีกองค์หนึ่งซึ่งจะอัญเชิญไปเป็นพระประธานประจำอุโบสถเลยของวัดกุศาวดีตำบลกรอนโดอำเภอด่านขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมศกนี้ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานอุโบสถณวัดกุสาวดีตำบลกอนโดอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีThank you.